มองหาบ้านเดี่ยว2ชั้นใกล้สนามบินสุวรรณภูมิพื้นที่รอบบ้านกว้างรองรับกิจกรรมครอบครัวขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกต้องที่ธนาคารเกียรตินาคินพัทระรหัสทรัพย์ H23001บ้านเดี่ยวภายในหมู่บ้านดีไลท์อ่อนนุชมอเตอร์เวย์บ้านเดี่ยว2ชั้นเลขที่ 55/52 ถนนหลวงแพ่งอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่ใช้สอยรวมประมาณ160ตารางเมตรโครงการอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 9.8 กิโลเมตรเดินทางสะดวกเชื่อมต่อสู่ถนนลาดกระบังอ่อนนุชพัฒนาการการออกแบบสไตล์โมเดิร์นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวพื้นที่ชั้นล่างเป็นโถงกว้างสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ตามสไตล์ที่ต้องการตัวบ้านโปร่งสบายอยู่ในทิศที่รับแสงรับลมได้ดีพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบสมาร์ทโฮมซีเคียวริตี้ขนาดพื้นที่โดยประมาณเนื้อที่ 51.1 ตารางวาที่ดินมีหน้ากว้างประมาณ14เมตรลึกประมาณ 14.6 เมตรขนาดอาคารหน้ากว้าง 9x6.7 เมตรการแบ่งฟังก์ชันพื้นที่การใช้ประโยชน์ไว้อย่างลงตัว3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกชั้น1 1ห้องรับแขก1ห้องครัวและ1ห้องน้ำพร้อมพื้นที่เตรียมอาหารชั้น2 1ห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่มีห้องน้ำในตัวอีก2ห้องนอนใช้ห้องน้ำร่วมกันจอดรถได้2คันสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณใกล้เคียงสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพโฮมโปรเดอะพาซิโอโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการสวนหย่อมและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการเดินทางสะดวกเดินทางด้วยรถยนต์เข้าออกได้2เส้นทางใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์หรือทางถนนอ่อนนุชซอยสุขุมวิท77ลาดกระบังการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์สถานีลาดกระบังเลือกบ้านเดี่ยวต้องเลือกที่ทำเลพร้อมฟังก์ชันที่ครบครันเลือกทรัพย์สินรอค่ะ